สิบแสนจูเนียร์นี่เขาเป็นลูกของเจ้าสิบแสนซึ่งเจ้าสิบแสนนี่เป็นลูกของมโนกเป็นเหล่าทองสุกค่ะเป็นเหล่ายักษ์ทองสุก JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะค่ะเราชมทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วของประธานฟาร์มนะคะตอนนี้เรามาชมถือว่าเป็นลูกรุ่นเจนต่อไปอย่างนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสิบแสนจูเนียสิบแสนจูเนียก็คำว่าจูเนียก็คือยังเป็นเบบี้อยู่นะคะตัวนี้นี่คือเขามีลักษณะเด่นยังไงสายพันธุ์ไหนก็อย่างไรครับสิบแสนจูเนียนี่เขาเป็นลูกของเจ้าสิบแสนซึ่งเจ้าสิบแสนนี่เป็นลูกของมโนกเป็นเหล่าทองสุกค่ะเป็นเหล่ายักษ์ทองสุกแม่เขาเป็นควายสายทางอุทัยโอ้ไทยร้อยโหไทยร้อยด้วยเหรอคะครับบางท่านสนใจสิบแสนก็มาชมได้ใช่ไหมคะพี่แล้วจุดเด่นของเขานอกจากมีความหน้าตาโครงสร้างแล้วเขามีจุดเด่นยังไงต่อคะพี่ผมมองว่าน่าจะไปเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้นะครับสูงสูงแล้วก็ผิวออกสีทองผิวจะออกเป็นควายสีทองแล้วเขาน้องเขาอายุเพิ่งจะปีนึงครับ1ปี1ปีบริบูรณ์เหรอครับครับ1ปีบริบูรณ์ความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ละลูซีน่าจะ130นะได้ไหม1ปีความสูง130นี่ก็ถือว่ามีการพัฒนาเจริญเติบโตไปได้อีกเยอะๆเลยครับโอ้โหดูเขานิ่งมากนะคะ10แสนเหมือนเป็นหลานของมโนกด้วยเหล่าทองสุกด้วยนะคะถ้าแบบเหล่าทองสุกนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการปรับโครงสร้างครับโครงสร้างเขาจะต้องแบบมาดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้สามารถมาชมควายได้ที่ไหนคะพี่ที่อำเภอเหล่าขวัญครับที่ปาทานฟาร์มครับที่อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีปาทานฟาร์มนะคะเห็นไหมพี่อุสมานใจดีนะคะสามารถลองเข้ามาชมควายได้หรือไม่ก็ลองติดต่อประสานงานกับพี่อุสมานได้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆอย่างสิบแสนอย่างนี้เขามีทายาทเหล่ากอเหล่าทองสุกอยู่แล้วซึ่งเหล่าทองสุกจะมีขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับโครงสร้างทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อะไรอย่างนี้และตัวนี้เป็นเพศผู้สามารถเอาไปพัฒนากับระดับชาวบ้านทั่วๆไปที่มาเป็นแบบพ่อพันธุ์ประจำฝูงของเราได้อะไรอย่างนี้ได้และอนาคตของเขานี่ก็ไปไกลเขาแค่1ปีเต็มนะคะตัวนี้แข้งขาของเขามีความสูงชัดเจนมากเลยนะคะลำตัวต้นหางอันนี้เขายังเด็กอยู่นะคะอัตลักษณ์นั่นคือยังอาจจะยังไม่ครบอย่างไข่ก็ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีเชื้อสายมาแล้วแต่ที่แน่คือลำตัวแล้วก็แข้งขาของเขาโชว์มากเลยนะคะเขานิ่งมากเลยเหล่านี้นิ่งจริงๆนี่คุณแม่จับหางเขาได้แล้วด้วยเขานิ่งมากดูโคนหางของเขานะคะหางใหญ่มากเลยโคนหางแล้วก็ลูกอันท้าของเขาก็เริ่มมีมาแล้วด้วยนี่ไข่ของเขายังเป็นไข่จูเนียร์อยู่นะคะจูเนียร์ดูนะคะไข่ของเขาคุณแม่จับโชว์พี่เต๋อก่อนนะคะนี่ไข่เขายังเป็นจูเนียร์เพราะว่าน้องเขาอายุแค่1ปีเองนะคะแต่ความสูง130กว่านี่นะคะหน้าตาเป็นไงบ้างลูซลีโชว์หน่อยเร็วหน้าตาหล่อเขากลมเป็นไงลูซลีหล่อมากหน้าตาหล่อนี่เท่ากับว่าพ่อเขาเป็นเหล่าทองสุกนี้เขาบอกว่าที่ฟาร์มของเรานี่ก็มีเหล่าทองสุกอีกหนึ่งตัวที่กับพ่อพันธุ์ใช่ใช่ของเรามีในห้างแล้วตัวนึงใช่ใช่แล้วก็พี่น้องที่แบบรักควายหรือว่าอยากจะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายก็ลองมาดูที่ประธานฟาร์มได้มีทั้ง3สาขาอย่างนี้ไปสาขาไหนก็ได้ใช่ไหมคะพี่ได้เลยครับ3ที่สะดวกตรงไหนก็ได้เลยครับถ้าใครอยู่โซนภาคอีสานแถวสระบุรีก็ไปที่สาขาสระบุรีหรือว่าถ้าใครอยู่ทางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีก็มาโซนทางนี้ครับถ้าใครอยู่พื้นที่ละแวกปทุมธานีกรุงเทพหรือว่ามีความสนใจอยู่โซนอยุธยาอย่างนี้ก็ไปที่คลองหลวงได้ได้ครับโอ้โหมีหลายสาขามากแล้วมีควายแม่ควาย 6-70 ตัวพ่อพันธุ์อีกหลายตัวแล้วก็ตอนนี้ก็มีการรีดนำเชื้อด้วยอะไรด้วยโอ้โหมีครบวงจรทุกอย่างอย่างนี้เลยค่ะพี่ฟาร์มที่คลองหนึ่งก็จะมีพ่อพันธุ์หยกสยามซึ่งตอนนี้ได้มีการรีดนำเชื้อไปบ้างแล้วนะคะครับเพราะว่าหยกสยามนี่คือเป็นลูกของใบหยกถ้าท่านใดที่สนใจเหล่ากอของใบหยกก็มาลองชมหยกสยามได้เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีนำเชื้อจำหน่ายแล้วก็ได้เห็นพ่อพันธุ์ของหยกสยามด้วยอะไรด้วยครับโอ้โหนำเชื้อนี่รีดไปกี่ครั้งแล้วคะในตอนนี้เพิ่งรีดไปได้2ครั้งล่าสุดเมื่อวันซืนได้500ครับน้ำเชื้อแข็งแรงมากเลยค่ะ
แล้วก็ติดต่อได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะพี่ครับได้โดยตรงเลยได้พี่อุสมานโดยตรงเลยหรือว่าไปที่ฟาร์มได้เลยไปติดต่อเบอร์ผมก็ได้เลยแล้วว่าเข้าไปที่ฟาร์มได้เลยก็ได้ครับนี่นะคะพี่อุสมานก็โอเพ่นมากเลยค่ะคือสามารถยินดีต้อนรับทั้ง3สาขาให้มาดูแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็พ่อพันธุ์ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วย100,000ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีก1ตัวที่มีเหล่ากอที่ชัดเจนเป็นเหล่าของทองสุทองสุนี่คือทุกคนจะต้องรู้เรื่องโครงสร้างของเขามาอันดับ1อยู่แล้วปรับโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างนี่นะคะถ้าใครขัดปัญหาเรื่องโครงสร้างก็ตัวนี้ได้นะคะอันนี้พ่อเขาเป็น100,000อันนี้ก็เป็น100,000จูเนียร์คือซึ่งเป็นลูกของ100,000ครับแล้วเป็นปู่ของเขาก็เป็นมโนมโนเหล่าทองสุกล้วนๆประธานฟาร์มนะคะถ้าไม่มีสมาชิกมีผู้ดูแลที่ทางฟาร์มคะก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จที่แบบเจริญเร็วขนาดนี้นะคะอันนี้จะต้องมีคนที่แบบว่าน้องๆหรือว่าพวกพี่ๆต้องคอยดูแลอย่างเงี้ยเราเริ่มจากจับเลยไม่ต้องกลัวชีวิตครับ มีหน้าที่ขับรถครับขับรถขนควายขนงัวครับขนควายขนงัวประจำประธานฟาร์มใช่ไหมคะเราอยู่นานยังอยู่มาจะเข้า4ปีแล้วครับครับแนะนำเลยค่ะชื่อยุบครับเป็นคนดูแลทั่วไปครับในฟาร์มครับครับชื่อเจมครับมีหน้าที่ดูแลเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยครับดูแลควายอะไรเงี้ยชื่อรุสลีครับเป็นหมอประจำฟาร์มช่วยดูแลควายอะไรครับชื่อแอ๊ครับชื่อแอ๊ครับคุณแอ๊ทำอะไรครับตรงนี้เป็นคนเลี้ยควายครับคนเลี้ยควายเลี้ยงงอนครับอยู่ที่ประธานฟาร์มนานยังคะเนี่ยในเขา6เดือนชื่ออะไรคะชื่อยาครับชื่อยาครับน้องยานี่มาพร้อมกับพี่แอ๊เลยไหมคะนี่หรือว่าเหมือนกันนี่แหละอยู่เหมือนกันทำอะไรคะเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะที่ฟาร์มทำที่อยู่ดูควายดูควายควายงัวดูควายดูงัวชื่อบางมานครับบางมานครับค่ะเป็นพ่อบ้านในนี้ครับเป็นพ่อบ้านดูแลในโรงนะครับค่ะในโรงทั้งควายทั้งงัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะคะถ้าหากไม่มีพวกพี่ๆหรือว่าน้องๆเหล่านี้ทุกๆท่านนะคะฟาร์มแห่งนี้ก็จะไม่เจริญรวดเร็วขนาดนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทุกๆท่านทุกๆตำแหน่งจริงๆนะคะคือทุกคนให้ความสำคัญกันเท่าๆกันหมดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเต๋อนะคะต้องขอบคุณพี่อุสมานมากนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานทุกๆท่านนะคะและท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ามาชมควายได้ติดต่อได้ที่ไหนคะพี่อุสมานติดต่อได้ที่ฟาร์มเรา3ที่นะครับค่ะที่1ก็คือที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่2อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและที่3อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับคนไม่สะดวกมาที่ฟาร์มสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่ติดต่อได้ที่เบอร์081-689-1451ครับเบอร์ที่2เดี๋ยวติดต่อเบอร์ของรุสลี091-870-4909ครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมควายก็สามารถติดต่อพี่อุสมานโดยตรงหรือว่าน้องรุสลีได้นะคะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็แต่ละพื้นที่ก็สามารถไปชมที่ฟาร์มได้ปาทานฟาร์มยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็พี่อุสมานและน้องๆทีมงานทุกๆท่านนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ JT Smart Buffช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ